รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max พลานุภาพคลิกโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริปวันนี้หนูเล็กสวยมากพี่ปุ้ยค่ะครับผมหนูเล็กท้องเสียครับผมก็เลยมาปฏิบัติการเลยขออนุญาตกราบเรียนเชิญพี่ปุ้ยมาทำพิธีกรแทนใช่กราบเรียนเชิญเลยกราบเรียนเชิญได้เลยค่ะครับผมวันนี้เราจะมาเจอใครบ้างดีกว่าวันนี้เจอหมอเมย์อุ้ยคนนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นหมอดูรุ่นใหม่ที่มาแรงในพ.ศ.นี้เลยเพราะว่าทั้งสวยเก่งและสำคัญเซ้นแรงมากก็เพราะว่าเซ้นแรงนี่แหละค่ะเขาถึงได้บอกว่าโอ้โหช่วงนี้เปิดดวงครึ่งปี64กันเลยดีกว่าแล้วช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะเราต้องรู้ทันเรื่องดวงอะไรบ้างอย่ารอช้าค่ะพบกับหมอเมย์เลยดีกว่าหมอเมย์มีเซ้นค่ะสวัสดีครับทั้งสาวทั้งสวยทั้งเก่งค่ะขอบคุณค่ะปกติถนัดศาสตร์การดูดวงแบบไหนบ้างครับมันมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นไพ่บ้างดูลายนิ้วมือบ้างแม่จะดูพื้นฐานวันเดือนปีเกิดกับปฏิทิน100ปีแล้วก็อาจจะมีเสริมในเรื่องของฮวงจุ้ยบ้างนะคะแบบนี้ค่ะก็ดูห่วงจงห่วงจุ้ยอะไรกันไปศาสตร์ดูดวงของหมอเมย์ต่างจากคนอื่นยังไงคะคือว่าจะใช้ในเรื่องของการที่คอนซัลท์ในเรื่องของการวางแผนบริหารแมเนจธุรกิจและบริหารจิตใจด้วยนอกจากพื้นฐานวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเราเอามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแล้วเอามาวางแผนใช้กับระบบธุรกิจจริงๆใช้กับการที่เราเยียวยาและเป็นผู้รับฟังกับบุคคลจริงๆอันนี้มันจะได้แก้ได้ถาวรมากกว่าแก้ได้แค่เฉพาะเรื่องดีเลยครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเช็คดวงกันในวันนี้มิกมีทริคดีๆในการเช็ครถนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้มาฝากด้วยครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือการที่เราต้องขับรถตากฝนลุยน้ำท่วมครับเราต้องหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบต่างๆอยู่สม่ำเสมอโดยจุดสำคัญที่ควรจะตรวจเช็คก็คือครับตรวจเช็คมอเตอร์สตาร์ทว่าทำงานช้าลงหรือไม่ถ้าสตาร์ทไม่ติดหรือติดช้านะครับควรให้ช่างมาถอดมอเตอร์สตาร์ทออกมาทำความสะอาดครับข้อที่2ตรวจเช็คของเหลวทั้งหมดครับเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์ว่าผิดปกติหรือไม่ถ้ามีสีที่ผิดปกตินะครับควรรีบเปลี่ยนถ่ายทันทีเลยนะฮะ 3. ตรวจเช็คลูกปืนล้อครับเพราะเวลาขับรถผ่านน้ำท่วมขังเนี่ยจะทำให้จรบีที่หล่อลื่นของลูกปืนล้อเนี่ยนะครับถูกชะล้างออกไปส่งผลให้ลูกปืนดังหรือลูกปืนแตกก็ได้นะครับ 4. ตรวจเช็คการซึมของน้ำให้เปิดแผ่นยางรองพื้นดูนะครับว่ามีคราบน้ำที่ซึมเข้ามาหรือไม่ถ้ามีควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยแค่นี้เองแหละครับและช่วงนี้นะครับที่เราต้องกักตัวประมาณหนึ่งเนาะwork from home ก็เยอะปกติแล้วหมออยู่บ้านทำอะไรบ้างครับหลักๆก็คือเมย์จะมีพวกการเขียนคอนเทนต์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ทำเป็นประจำก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านหรือเวลาเราจะเลือกของมาตกแต่งบ้านเราจะเป็นคนเลือกทีละชิ้นด้วยตัวเองอันนี้สำคัญเสริมพลังงานในบ้านแล้วก็เสริมตัวเราด้วยแล้วเมื่อที่หมอเมย์มาแล้วเราขออนุญาตเชิญเข้าไปด้านในไหมได้แล้วลองไปคอมเมนต์เลยว่าห้องไหนต้องจัดยังไงบ้างเพื่อเสริมสิริมงคลโอ้นี่ต้องคุยยาวอ่ะเชิญเลยค่ะได้เลยค่ะอย่างเช่นห้องนี้ครับผมเชิญครับอย่างห้องรับแขกเนี่ยค่ะหมอเมย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าเราจะจัดห้องรับแขกยังไงให้เรื่องสุขภาพเราดีแล้วการเงินเราปังห้องรับแขกที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าควรจะมีความกว้างมากกว่าห้องครัวมากกว่าห้องนอนเพราะว่าอะไรเป็นลานรับพลังเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆไม่ว่าจะมิตรภาพบริวารหรือในเรื่องของความเป็นมงคลเข้ามาเสริมอีกอย่างนึงนะคะที่บ้านสมัยนี้ก็ชอบมากเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้คือบางบ้านบอกว่าดอกไม้ปลอมได้ไหมขี้เกียจเปลี่ยนจริงๆมันไม่มีพลังงานเราใช้พลังงานจากความสดชื่นของดอกไม้จริงแนะนำอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าบางทีบางบ้านนะคะเขาก็จะใช้พวกหินคริสตัลมาประดับโต๊ะรับแขกเป็นหินที่เป็นรูปก็ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองความแข็งแกร่งอย่างตรงที่อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงเรื่องการเงินแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องของหินที่มาประดับอะไรบ้างครับงั้นก็เรื่องเงินทองเห็นไหมคะนี่คือรูปเหรียญจีนโบราณ
ไม่ได้เป็นหินนะคะอันนี้เป็นหินนะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโดยเฉพาะอย่างเงี้ยไหมทองอะไรแบบเนี้ยนะคะที่เราเห็นแล้วอย่างห้องรับแขกอยู่นี่ห้องครัวอยู่นู่นอย่างนี้โอเคไหมครับมันไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกันเพราะว่าการเข้ามาต้องไม่ได้ให้เห็นทะลุไปทั้งบ้านเข้ามาอย่างน้อยบางบ้านก็จะมีฉากกั้นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะฉากกั้นการเป็นฉากทึบเรียบก็ได้ที่มีลวดลายที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะไปดูห้องทำงานกันดีกว่าเราอยากรู้ว่าจะจัดห้องทำงานยังไงให้มีงานมีเงินปังๆได้เชิญครับห้องทำงานแบบนี้อย่างแรกเลยนะคะก็คือที่เราเห็นเยอะๆคิดว่างานเยอะไม่ใช่สิ่งที่ดีทุกครั้งที่ทำงานหรือว่าอะไรใดๆก็ตามเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะนี่สำคัญมากๆและที่สำคัญที่สุดก็คือหลักฮวงจุ้ยเขาเชื่อมากเลยนะคะว่าโต๊ะอย่างน้อยก็คือต้องเป็นโต๊ะที่มั่นคงแล้วข้างล่างเนี่ยต้องทึบเพราะคุณเป็นผู้บริหารคุณก็ดูลูกน้องเข้ามาคุณจะนั่งท่าไหนอะไรยังไงเห็นหมดมันบ่งบอกความเป็นผู้นำเก้าอี้ต้องค้นหัวศีรษะเป็นเก้าอี้ใหญ่แล้วก็ไม่มีรูรั่วข้างหลังแบบนี้อันนี้การตกแต่งดีไซน์ข้างหลังอะจริงๆต้องเรียบแน่นมั่นคงหลีกเลี่ยงการตกแต่งด้วยพวกเขาสัตว์เครื่องหนังสัตว์อะไรเพราะอะไรมันทิ่มแทงอะคุณนั่งทำงานไปคุณเจอแทงข้างหลังคือแบบอุปสรรคเราจะไม่ยอมดอมถูกแทงข้างหลังเด็ดขาดใช่ที่ห้องทำงานพี่ใช่ไหมใช่สิอ๋อออกไปเลยเหมาะมากเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังหากิจกรรมทำในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องอยู่บ้านซะเยอะก็ลองปรับฮวงจุ้ยตามคำแนะนำของหมอเมย์ได้เลยเนาะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาให้รู้ทันดวงปี64กันกับหมอเมย์ค่ะครับผม How to วันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับห้องรับแขกห้องการงานเสริมการเงินและเสริมในเรื่องของโชคลาภให้ปังนะคะติดตามกันได้เลยค่ะวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริกวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริกเป็นหมอดูรุ่นใหม่อย่างหมอเมย์เนี่ยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างคะเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทนะคะแล้วก็มีรับคอนซัลท์เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนบริหารธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการคอนซัลท์ด้วยหมอเมย์เซ็นแรงมาทั้งทีนะครับวันนี้เราจะมาเปิดดวงครึ่งปี64ช่วงหลังว่าเราต้องรู้ทันเรื่องอะไรบ้างในช่วงจริงหรือไม่จริงถ้าช่วงนี้อยากเจอรักแท้หมอเมย์พร้อมจัดให้ครบจบทุกขั้นตอนจริงหรือไม่จริงคะจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปแนะนำใครนะคะแต่ก็คือเป็นในเรื่องของการที่พาเพื่อนๆหรือพี่ๆทุกคนนะคะไปสักการะไปไหว้พระอย่างเช่นพระแม่อุมาเทวีเกี่ยวกับเรื่องของความรักพระนอนที่วัดโพสำหรับสาวโสดเพราะว่านี้เป็นตำนานเป็นความเชื่อเลยนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่นะคะก็จะพาไปไหว้ที่พระนอนนะคะวัดโพขอพรในเรื่องของความรักอยากมีเงินเข้าแบบปังๆตลอดปีต้องมีตัวเสริมไว้เรียกทรัพย์จริงหรือไม่จริงจริงค่ะราศีธนูจะค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าหุ้ยเศรษฐกิจแบบนี้จะดีได้เหรออะไรเงี้ยนะก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยการตกแต่งบ้านหรือการนำเขาเรียกว่าของที่มาใช้ในการดึงดูดพลังงานที่ดีให้กับบ้านของคนนั้นการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์การเลือกกระเป๋าสตางค์ใหม่บางทีเราใช้นานๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เก็บทรัพย์ของเราเนี่ยมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานในสิ่งดีๆที่จะเข้ามาอย่ามัวแต่โทษโชคชะตาต้องสู้วิกฤตพลิกเป็นโอกาสจริงหรือไม่จริงคะจริงค่ะก็คือในช่วงของกลางปีนี้จริงๆแล้วก็คือว่าเศรษฐกิจอะค่ะก็คือยังมีสภาวะที่ผันผวนอยู่ยังมีความอ่อนไหวอยู่แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะเอาความคิดของเราค่ะไปผูกกับความผันผวนและอ่อนไหวในขณะเดียวกันเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีในเรื่องของการปรับความเข้าใจยอมรับความจริงและพัฒนาตัวเองในเรื่องความเชื่อก็เป็นอีกส่วนนึงที่สามารถช่วยได้แต่อย่างที่บอกว่ามันต้องมาควบคู่กับการกระทำเรื่องนี้ขอเตือนโควิดจะร้อนระอุหนักส่งท้ายปีจริงหรือไม่จริงจริงอุ้ยปลายปียังหนักกว่าอีกรอบอยู่เหรอคืออย่างที่บอกอะค่ะว่ามันจะเป็นละลอกอย่างช่วงนี้เราป้องกันพอวัคซีนอะไรเข้ามาเชื้อพวกนี้มันเป็นเชื้อที่พัฒนาด้วยตัวเองถ้าเราประมาทอย่างเช่นบอกอุ้ยดีแล้วมีวัคซีนแล้วอะไรแล้วมันก็ส่งผลให้ช่วงนั้นเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นได้และที่สำคัญนะคะชาวราศีมังกรระมัดระวังด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายข้อต่อไปครับอยากรวยฟังหมอให้ดีเพราะเมย์มีทริค
ให้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีได้จริงหรือไม่จริงจริงค่ะคือต่อให้เราบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้มันจะทำอะไรได้ยากแต่อาชีพหนึ่งที่มันกลับสวนกระแสมันจะเป็นเรื่องของออนไลน์มันจะเป็นเรื่องของค่าเงินหุ้นบางประเภทกลับส่งผลดีมากขึ้นเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันจะสามารถทำให้เราต่อยอดได้อยากราศีจับแบบหมอเมย์ต้องหมั่นเปเพื่อความสวยจริงหรือไม่จริงจริงค่ะอันนี้เดี๋ยวมีเคล็ดลับมาบอกค่ะว่าทำยังไงบ้างแล้วก็ดูแลตัวเองไงบ้างเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่คนเขาต้องจ้องหน้าเราก่อนคนต้องดูเราก่อนมันคือ first impression แล้วก็มันคือบุคลิกภาพที่จะสะท้อน power ในตัวเราให้กับคนที่เข้ามาหาเราได้ด้วยค่ะความแม่นเกินร้อยจนถูกลูกศิษย์ยกให้เราคือ number one จริงหรือไม่จริงอันนี้จริงๆต้องให้คนอื่นตอบอันนี้เป็นคนอื่นพูดแล้วกันนะคะก็คือจริงค่ะแต่ส่วนตัวเมย์ต้องบอกก่อนนะคะเมย์จะไม่ได้อยากให้ใครมาเหมือนกับว่าเฮ้ยเราแม่นพอทุกคนมาเชื่อว่าเราแม่นเขาจะขาดความระมัดระวังทุกอย่างทั้งชีวิตเขาจะฝากไว้ที่เราสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือการที่เขาเอาสิ่งที่เราบอกไปปรับใช้และวางแผนเลือกชีวิตได้ด้วยตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดค่ะเป็นหมอดูเซนแรงที่กล้าชี้ชะตาทุกคนยกเว้นตัวเองจริงหรือไม่จริงไม่จริงค่ะก่อนที่จะไปให้คำปรึกษาใครหรือทำอะไรให้ประสบความสำเร็จจริงเราต้องทำได้ด้วยตัวเองก่อนถ้าเราไม่สำเร็จแล้วใครจะเชื่อเราอะคะแล้วเราเคยดูดวงให้ตัวเองด้วยไหมครับเคยค่ะตัวเราจะรู้ตัวเราจะรู้เลยว่าถ้าอย่างในเรื่องของศาสตร์ความเชื่อในเรื่องดวงเราจะรู้เลยว่าเอ้ยปีนี้เรามีเกณฑ์ที่เราจะต้องเจอสภาวะอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานบ้างเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจบ้างเราก็จะวางแผนที่บริษัทตัวเองด้วยถือคติชีวิตนี้ไม่ขอใช้ความเชื่อเพื่อหลอกลวงคนจริงหรือไม่จริงคะอันนี้จริงค่ะถ้าเราทำทุกอย่างด้วยความเชื่อโดยที่เราไม่มีสติไม่ตัดสินใจด้วยปัญญาของตัวเราเองไม่ว่าเมย์หรือใครก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะเมย์บอกแล้วว่าไอ้ความเชื่อมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่การตัดสินใจการกระทำที่เราไม่ประมาทแล้วมีสติมันจะสามารถทำให้เราพ้นวิกฤตและรอดผ่านไปได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆจากหมอเมย์ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะได้มาบอกทริปพิเศษนะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่ได้แบบอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็สามารถเอาทริปพิเศษตรงนี้นะคะมาปรับใช้แล้วก็เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดพลังงานดีๆกับทุกคนด้วยค่ะโดยเฉพาะเคล็ดลับฮวงจุ้ยที่ใครๆก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริกวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริกน้องเมย์นี่ก็เป็นหมอดูที่ทั้งสวยและปังไม่ได้แพ้ดาราเลยเราดูแลตัวเองยังไงครับทำไมถึงได้สวยอย่างนี้ปกติเวลาดูฮวงจุ้ยหรืออะไรเราต้องลงพื้นที่เองทุกอย่างตากแดดด้วยแรกๆเมย์ก็ปล่อยปะละเลยค่ะแพ้แดดแดงผิวแห้งผิวกล้านมีร่องแก้มอะไรเงี้ยค่ะร่องน้ำหมากพอมีเพื่อนทักเพื่อนเตือนเราก็เลยแบบได้มารู้จักเอริเซ่เป็นครีมน้ำมันมะอ่ออินวันเลยทีเดียวค่ะจากประเทศเกาหลีด้วยค่ะใช้ได้ทั้งเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมอายครีมและสลิปปิ้งมาร์กด้วยค่อนข้างอ่อนโยนนะคะจนสามารถทาบำรุงได้รอบดวงตายังมีสารสกัดมากกว่า22ชนิดสารสกัดสำคัญ3อย่างมีน้ำมันม้าเมื่อหอยทากและกิกะไวค่ะคะในน้ำมันม้านะคะเขาสกัดไขมันในน้ำนมม้าที่มีเซรามายด์นะคะคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินนะคะทำให้ผิวของเราแลดูยืดหยุ่นนุ่มชุ่มชื้นแลดูริ้วรอยต่างๆลดเลือนลดแล้วก็ผิวแลดูเรียบเนียนด้วยค่ะก็จะดูแบบเด้งนะคะชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็แลดูอิ่มน้ำจุดด่างดำที่เวลาเมย์ออกแดดต่างๆแลดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะและผิวก็มีความสม่ำเสมอมากขึ้นด้วยค่ะอาริเซ่ของเรานะคะได้รับมาตรฐานนะคะอีโคเซอร์เป็นสารสกัดธรรมชาติรวมถึงนะคะน้ำมันม้าและเมื่อหอยทากมาอยู่ในกระปุกเดียวกันแบบนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะอย่างเราผิวแห้งผิวแพ้ง่ายตัวเมย์เองอันนี้ชัดมากสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่มีสารอันตรายค่ะสารปลอดนะคะสเตียรอยด์พาราเบนเป็นสารที่อันตรายซึ่งในเอริเซ่ไม่มีเลยใช้ไปแล้วผลที่เราได้เป็นยังไงบ้างครับเปิดใจลองใช้ปุ๊บปรากฏว่าผิวมันค่อนข้างแลดูนุ่มชุ่มชื้นจากที่เป็นรอยแบบ
แพ้แดดอะค่ะผื่นแลดูแบบจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอยากให้เห็นมากๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือแบบว่าก่อนแต่งหน้าก็คือจะเห็นผิวหน้าได้ชัดมากๆเลยค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วแสดงว่าต้องมีโปรดีๆมาฝากแฟนๆรายการแน่นอนใช่ค่ะพี่มิกจดเบอร์ก่อนเลยค่ะ02017-7888หรือ @@arise นะคะ7ชิ้นนะคะสำหรับ100สายแรกนะคะมีครีม2กระปุกพร้อมกันแดด1หลอดแล้วก็ขนาดพกพาอันนี้นะคะอีก3หลอดด้วยกันซึ่งเทียบเท่านะคะกับกระปุกเมื่อกี้1กระปุกและพิเศษมากกว่านั้นมีกระเป๋าสีส้มใบนี้นะคะจากราคา 7,450 นะคะเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นรีบจดเบอร์ค่ะ02-017-7888หรือแอดไลน์มาที่ @arise ค่ะทั้งหมดเซตนี้นะคะเราสามารถใช้ได้นะคะ3เดือนเลยตกวันละ20บาทเลย02-017-7888หรือแอดไลน์มาที่ @arise ค่ะแล้วกันแดดมีข้อดียังไงครับผมกันแดดนะคะเป็นทั้งปกป้องและบำรุงในตัว SPF 50บวกนะคะแล้วก็ PA 4บวกค่ะสารสกัดในนี้นะคะเขายังพัฒนามาจากใบชาเขียวต้นอ่อนทานตะวันดอกดาวเรืองต่อสู้กับปัญหารังสี UVA UVB รวมถึงที่เราใช้กันเป็นประจำที่เรามีปัญหาแสงบนหน้าจอรวมถึงนะคะพวกฝุ่นมลภาวะซอฟต์โฟกัสซึ่งทำให้ผิวเรียบเนียนดูแบบเป็นธรรมชาติผิวสีอะไรใดๆก็ตามก็สามารถใช้กันแดดนี้ได้ค่ะไม่วอกไม่ลอยค่ะเมย์มาบอกด้วยการที่ว่าเมย์ได้ลองใช้แล้วส่วนตัวเป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีจริงนะคะยังมีดาราอีกหลายๆท่านนะคะที่เขาก็ได้ลองใช้เหมือนเมย์น้องแพนเค้กหน้าสดตลอดเวลาด้วยชอบแต่ตอนนี้น้องหน้าสดตลอดเวลาแล้วเป็นหน้าสดที่แบบเหมือนตื่นมาแล้วสวยนะคะแล้วก็อีกท่านนึงพี่ตุ๊กชมนันจุดด่างดำเยอะมากทุกวันนี้พี่เขาโชว์หน้าสดโอ้โหผิวเนียนใสสวยมากเลยค่ะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะก็คือพี่ฝนธนสุนทรก็จากที่หน้าเขาเป็นแบบรอยแบบจุดด่างดำเยอะๆเป็นคล้ายๆฝ้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นพี่เขาเผยผิวหน้าใสแลดูอ่อนวัยคุ้มขนาดนี้7ชิ้น 1,990 นะคะโทรไปที่02-017-7888หรือ @arise ค่ะมีเป็นเซตพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้ว @line มาที่ @arise ค่ะแล้วเข้าไปตอบคำถามเซตด้านหน้านี้นะคะจะเป็นของคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้5 ชุดใช่แล้วค่ะในเรื่องของรางวัลเขาก็มีมาการันตีด้วยนะคะล่าสุดก็คือ Best Beach and Product Award และที่สำคัญนอกจากนั้นนะคะก็สามารถซื้อได้ที่วัสันทุกสาขาด้วยค่ะค่ะ02-017-7888หรือ @line@arise นะคะ7ชิ้นนะคะจากราคา 7,450 นะคะเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นรีบจดเบอร์ค่ะ02-017-7888หรือ @line มาที่ @arise ค่ะนั่นแหละครับนี่ก็คือเคล็ดลับของน้องเมย์นะครับว่าทำไมถึงทั้งสวยทั้งใสขนาดนี้อันนี้พี่ไม่ให้เรากลับนะครับพี่มิกเตอร์ทำไมพี่จะยึดฮะเอามาให้อยู่แล้วขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะให้หมอเมย์เนี่ยให้กำลังใจคุณผู้ชมที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตโควิดช่วงนี้หน่อยนะคะเมย์เชื่อว่าสิ่งที่เราเจอพร้อมๆกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอย่างแรกเลยนะคะหยุดรับขยะเข้าในใจมันเหมือนการทำความสะอาดบ้านหรือการแพ็คกระเป๋าไปเดินทางเราต้องเคลียร์ทุกอย่างที่มันไม่ดีออกก่อนและหยุดรับในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามามันจะทำให้เรามีพลังงานมีพื้นที่ว่างในการที่เราจะคิดวางแผนจะเอาอะไรใส่เข้าไปให้เหมาะและให้ถูกกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอขอให้คุณนะคะใครไม่ให้กำลังใจเราไม่ว่าแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ลงมือทำค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอเมย์มากเลยนะครับที่มาแชร์กับเรานะครับผมรวมถึงครับพิธีกรสาวสวยที่มาทำงานแทนให้กับหนูเล็กด้วยขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณค่ะนี่น่ารักที่สุดมาบ่อยๆวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับอินสูตรแล้วก็สถานที่แห่งนี้เลยครับที่เร็กสตูดิโอนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำและอย่าลืมนะฮะสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ครับทาง YouTube ช่อง And Channel นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่เช่นเดิมทุกเช้าวันอาทิตย์ครับ6:30 น.ทางช่อง3กับรายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนด์ทริปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ